สวัสดีครับสายันสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมแล้วก็พี่น้องชาวเพจเซนไดบุรีรัมย์นะครับผมโอ้โหไม่ได้มาหลายวันเนี่ยคืบหน้าไปเยอะเลย ถึงไหนแล้วจะได้ขึ้นมอน้ำมอออยอ๋อขึ้นมอน้ำมอออยก็ได้คำหนึ่งไปไหนว่าจะไปไหนไปซื้อของด้วยอังเปาเป็นไข้เลยอังเปาลูกไม่สบายอ่ะครับอ๋อไม่สบายแล้วคันนี้ก็ติดแต่ผมเออก็เลยไม่ได้ทำงานอ๋อตอนนี้สายันใส่หม้อน้ำหม้อออยแล้วครับโอ้โหของใหม่เลยใบพัดใบพัดใหม่ครับแล้วก็ตัวอันนี้คืออะไรนะลูกปืนจับชุดเพลาพัดลมหม้อน้ำหม้อออยนี่โอ้โหแบบนี้เลยนะเนี่ยดูดีไปอีกแบบกันนะสวยนี่ครับอยากพื้นที่เปลี่ยนพื้นที่มากเลยอ่ะดูดิครับมันจะแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงลองติดเครื่องดูยังนี่ยังยังนะติดเครื่องยังไงก็ได้เปลี่ยนฮะลูกปืนนี่มันก็ได้เปลี่ยนเลยตัวนี้อ๋อลูกปืนตัวไหนนี่สองตัวนี่แหละพี่ตัวเก่าๆนี่ตัวนี้นะอ่ะมาต้องเปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยน2ตัวต้องเปลี่ยนมีของใหม่แล้วอ๋อแต่ว่ามันใช้ได้ไหมนี่มันแตกแล้วพี่แต่ว่าถ้าเกิดมันติดเครื่องเฉยมันติดได้อ๋อแต่ถ้าใช้งานยาวๆนี่ไม่ได้ไม่ได้เนาะต้องเปลี่ยนเอาชุดตัวนี้มากับตัวกุเลเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวปั่นพัดลมแนวคิดดีมากเลยนะสายันเนี่ย โล่งแล้วยังพวกรอบอะไรนี่น่าจะได้เนาะครับรอบระหว่างชุดบุเรตัวนั้นมันกี่นิ้วเนี่ย6-7มั้ยครับประมาณ6-7นิ้วชุดบุเรเครื่องนี่ประมาณ6-7นิ้วแล้วก็ตัวนี้น่าจะเท่าไหร่3บ่3นิ้วครับ3ตัวนี้ก็3อันนี้4อ่ะครับฮะตัวนี้3ครึ่ง3กว่านะไม่ถึง4จะ4มันจะใหญ่น่าจะ3ครึ่ง ตัวนี้นะครับจัดของใหม่เลยครับผมตัวลูกปืนตุ๊กตาลูกปืนจับผู้เลยจับชุดเพลาใบพัดลมนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วจับน็อตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ว่าอะไรเหลือเดินชุดสายเนาะครับเราจะทำโครงหลังคาทำโครงหลังคาวันนี้ก็จะไล่เชื่อมที่หนึ่งดามจะไล่เก็บพวกพวกคานพวกเพลาเนาะพวกเพลานี่ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเหลือแต่ว่าโอเคยังครับเหลือโอเคเหลือแต่อัดเอาต้องถอดออกเอาตัวนี้ออกด้วยเหรอครับอ๋อต้องถอดเอาตัวนี้ออกตัวนี้ครับแล้วก็ลูกปืนอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะตัวนี้ยังใช้ได้นะลองดูก่อนลองดูก่อนแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับตัวที่แต้มเอาไว้ได้ทรงแล้วก็ต้องดามกลางดามด้วยมั้ยช่วงนี้ด้วยตัวนี้โอ้ต้องช่วยด้วยครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะปิดด้วยครับปิดด้วยเพื่ออะไรความแข็งแรงเพื่อความแข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยนะดีครับโอเคครับผมโอเค
เหลือแต่ฝนพรำพรำเมื่อวานฝนด้วยเนาะอืมฝนด้วยนะครับหรืออะไรที่ต้องเช็คด้วยแม่ปั๊มต้องเช็คไหมเช็คมอเตอร์ต้องลองต้องติดเครื่องก่อนเนาะต้องลองต้องมันต้องลองกับพร้อมช่วงล่างไหมเนี่ยตัวแม่ปั๊มไหนต้องลองครับโซ่ยังไม่ทันได้ใส่ อืมผมลื้อมอเตอร์แล้วก็อันนี้ก็เดินสายเดินนายเสร็จเรียบร้อยก็ยกตูดขึ้นให้มันลอยพ้นจากโซ่แล้วก็ติดเครื่องหมุนต้องเดินสายให้เรียบร้อยแล้วก็ไล่มาช่วงล่างในส่วนของมอเตอร์นี่ยังไม่ได้กระดุกเลยใช่ไหมกองอยู่นู่นเอามาแล้วใช่ไหมถอดแล้วยังถอดแล้วเหรอเอาดูมอเตอร์หน่อยสิถอดแล้วเตรียมไม่ได้ล้างโอ้เอาแล้วครับถอดไม่เย็นนี่ถอดไม่เย็นเองเนี่ยนี่ครับเกิดจนเป็นสีแดงเลยไอ้เพจตัวนี้ต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าต้องเอาไปขัดเอาขัดครับขัดเองเลยแค่ขัดเนาะโอ้โหนี่มันเป็นอย่างนี้เองเนาะไม่มีอะไรบ้างมั้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนิ้วเนี่ยตัวน้ำมันมันก็จะมาขับเคลื่อนตัวนี้เนาะจึงปั่นนิดเดียวนะแต่มีกำลังแรงมากเลยนะใหญ่แต่เปลือกดูดิเปลือกเริ่มเทิมเลือกในอย่างหนาเลยพี่น้องเอ้ยครับ อ้าวสรุปแล้วคือมอเตอร์นี่มันมีปัญหาตัวไหนบ้างมีปัญหาก็มีตัวนี้นะอ๋อแค่ชุดต้องได้รื้อ2ตัวนะต้อง2เลยครับเพราะว่ารื้อมาแล้วเนี่ยเปลือกแดงรื้อมาดูแล้วมันแดงเงี้ยคือมันแดงนี่คือหมายความว่าสนิมกินอ๋อสนิมกินน้ำมันเข้าครับต้องเปลี่ยนตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ซีนนี่เลยชุดนี้นี่ว่าหมดแล้วอ๋อหน้าสัมผัสมันหมดตัวนี้ยังเหลือแต่ว่าตัวนี้หมดแล้วอืมตัวนี้ก็เป็นตามดเต็มเลยครับแต่พวกซีนนี้มาทั้งชุดเลยแต่ชุดนี้เลยพี่เดี๋ยวไปถามราคาชุดนี้ก่อนว่ามันแพงไหมครับถ้าแพงก็เดี๋ยวส่งทำถ้ามันไม่แพงก็จะเปลี่ยนใหม่เลยอืมครับจะได้ไวไม่อาจจะแพงหรอมั้งแล้วถาม 5,000 5,000 เลยจะพบเพลาเลยนะครับจะพบเพลาอย่างเดียวป๊าดโอ้โหแต่ว่าพวกลูกปืนอะไรยังโอเคอยู่ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนครับลูกปืนโอเคขอออกมาคือถ้าเราเคยถอดเคยอยู่กับมันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะระบบพวกนี้น่ะแต่ถ้าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยก็ปวดหัวเหมือนกันนะ ระบบพวกนี้นะครับถ้าเป็นช่างเนี่ยเขาก็จะรู้จะมองหน้างานออกนะครับเป็นโค90มันจะมีไอ้เดือยข้างในนี่เลยใส่ยากนิดนึงอ๋อโค90นี่ก็จะแปลกกว่านี้มันจะคล้ายกันนึงพวกปั๊มไอ้พวกมอเตอร์พวกอะไรไดกินไคยาบ้าอะไรเนี่ยยันเคยถอดดูมั้ยเคยดูครับเคยถอดรอบมั้ยครับเคยถอดอถ้าไดกินนี่เคยถอดรอบนึงอ๋อเคยถอดหลายรอบแล้วตัวนี้เคยถอดครั้งแรกแต่ตัวนี้มันง่ายกว่า ตัวแรกผมคิดว่ายากง่ายก็สาเหตุที่ถอดตัวมอเตอร์นะครับเพราะว่า1ก็คือเครื่องชุดเลยหัวปลีด้วยชุดอะไรนะจำปาผู้จำปาอ่ะจำปานะครับ ตัวนี้แหละครับมันบินเลยแหละครับมันบิดมันอะไรมันไม่ได้ร่องแล้วนะครับก็ถ้าไปถามราคาก็ตกประมาณ 5,000 แล้วก็ยังไงถ้าเอาไปทำยังไงให้มันถูกอ่ะ 1,500 ฮะให้เขาพอกแล้วก็พอกแล้วก็กระแทกเฟืองใหม่อ๋อพอกแล้วก็กระแทกเฟืองใหม่ครับ นี่ครับแล้วก็ตัวนี้เราต้องถอดเอามาขัดถ้ามันเป็นแบบสีต่างกันแบบนี้นี่คือมันเป็นสีทองอ๋อตัวนี้สีขาวตัวนี้สีทองเอามาขัดมันประกบกันอืมประกบแล้วสนิมจากเหล็กนี่นะแผ่นเหล็กนี่นานเหมือนว่าคือของไม่ค่อยได้ใช้งั้นเหรอมันก็ขึ้นสนิมเนาะไม่รู้มันหมดยังไงยังไม่หมดอ๋อมันลักษณะคล้ายๆแผ่นคราสเหรอเป็น
หน้าสัมผัสกันนะหมุนแล้วก็กั้นน้ำมันไม่ให้ออกเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเหล็กสัมผัสกันนี่ครับมอเตอร์โค90นะครับตัวนี้ใช่ไหมใครบ้าเอ้าใช่เหรอไม่ใช่อันนี้ใครจะบ้าเหรอครับใครจะบ้าเอ้านี่เป็นลูกลมฮะใครจะบ้าโอ้โอ้โค90นี่ผมจำได้แต่ของรถเกียร์ว่างั้นเถอะโค90ของรถเกียร์ครับผมลืมอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นของคายาบ้าขออภัยหลายอย่างเหลือเกินคายาบ้าแต่ของรถเกียร์โค90เนาะนี่ครับผมเอ้าประมาณนี้เลยครับผมก็โดยปกติก็เหมือนเดิมนะครับชุดช่วงล่างก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็เหลืออะไรช่วงล่างเนี่ยเหลือใส่ตัวนี้เหรอเรานำใส่มอเตอร์กับเรานำใส่มอเตอร์เรานำแล้วก็ต่อโซ่ได้เลยเดี๋ยวเรานำไอ้ซองเรานำนี่ต้องเชื่อมอ๋อไอ้ตัวซองนี่ต้องเชื่อมก่อนครับต้องทำต้องเชื่อมพอกใหม่เหรอครับต้องเอาเหล็กซื้อเหล็กมาแล้วผมอ๋อซื้อตัวแผ่นเหล็กมาไว้มาใส่ให้มันแน่นมันดูดครับอ๋อโอเคนี่เอาถึงช่วงท้ายแล้วครับผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับสายันคืบหน้าไปบางส่วนแล้วนะครับผมได้หม้อน้ำหม้อออยนะครับผมแจ๋วเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับได้เวลาเราไปทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับรถอัดฟางช่วงล่างรถเกี่ยวนะครับก็จะได้ใช้งานตอนไหนก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนลาสายันไปเลยครับผมขอบคุณมากครับ